Wrap Up16:09 น.ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเน้นย้ำทุกจังหวัดต้องสร้างสมดุลในพื้นที่16:18 น.รองผอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมรดน้ำศพราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเหยื่อโจรใต้ยิงถล่มที่อำเภอจะแนะด้านเจ้าหน้าที่รัฐมอบเงินเยียวยารายละ1 ล้านบาท16:36 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำประเทศไทยไปข้างหน้าได้ล่าสุด16:54 น.ตำรวจนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการก่อสร้างที่พักสายตรวจอัยการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมINN News Wrap Up